AFF ห้ามเป่ากาตาร์ลงเป่าเกมที่เหลือหลังผิดพลาดนัดไทยชนะเวียดนามจากเกมที่ช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพ 2020นัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์โดยเกมนี้มีหลายจังหวะที่เอาอัลบาซาอูดอาลีผู้ตัดสินชาวกาตาร์ตัดสินผิดพลาดหลายจังหวะล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเอาอัลบาซาอูดอาลีได้ออกจากการทำหน้าที่ใน AFF ซูซูกิคัพ 2020เรียบร้อยแล้วแม้จะไม่มีการระบุถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดแต่ดูเหมือนว่าเอาอัลบาซาอูดอาลีจะทนแรงกดดันอย่างมากจากแฟนบอลไม่ไหวนอกจากนี้จากการที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามได้ยื่นร้องต่อสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนAFF โดยระบุว่าเกมรอบรองชนะเลิศเป็นเกมที่มีความตึงเครียดและส่งผลอย่างมากแต่ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่เกิดข้อผิดพลาดหลายจังหวะส่งผลต่อรูปเกมและผลการแข่งขันอยากให้ AFF พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ความผิดพลาดของเอาอัลบาซาอูดอาลีจะได้รับการตรวจสอบและถูกตัดสิทธิ์ในการทำหน้าที่ในแมตช์ที่เหลือในที่สุด เป็นทหารเรือจริงสั่งสอบทำรงวินัยชายมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการสอบลงโทษทางวินัยส่งตัวเข้ารับการทำรงวินัยวันที่26ธันวาคม2564พลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจริงโดยกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรพลเรือโทปกครองกล่าวต่อว่าทั้งนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าวนำไปเข้ารับการทำรงวินัยณศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือพร้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปอ่านข่าวที่นี่สัตหีบคลิปว่อนอ้างนายทหารใหญ่เมาด่ายับไล่ตรวจร้านขู่ย้ายทั้งโรงพักกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่ากองทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังพลของกองทัพเรือได้แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรและก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงดูหมิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ได้รับความเสียหายทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติระวังตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดและด้วยสุจริตจริงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือ
กองทัพเรือขอยืนยันว่าหากปรากฏว่าผลการสอบสวนเป็นการกระทำผิดก็จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดและจะดำเนินการทางวินัยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปพลเรือโทปกครองกล่าวกรี๊ดลิซ่าทำเซอร์ไพรส์ปล่อยเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดหนึ่งในแมลงกรี๊ดน่ารักมากลิซ่าแบล็คพิงค์ทำเซอร์ไพรส์แปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนปล่อยวิดีโอเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในแมลงของ YouTube เรียกวันที่25ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันคริสต์มาสหรือเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งเหล่าคนบันเทิงรวมถึงประชาชนทั่วไปออกมาเฉลิมฉลองแต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันจัดเต็มเหมือนทุกปีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่25ธันวาคม64เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสไอดอลสุดฮอตละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์จัดเซอร์ไพรส์แฟนคลับหรือเหล่าบลิงด้วยการปล่อยวิดีโอแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชั่นคริสต์มาสในเพลงมันนี่ซึ่งลิซ่าแปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนที่มาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ที่จัดเต็มแปลงในทีมคริสต์มาสเช่นกันมาเสิร์ฟความสนุกในเพลงมันนี่ในเวอร์ชั่นคริสต์มาสทาง YouTube Lily Film Official เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับในเทศกาลวันคริสต์มาสนี้โดยก่อนหน้านี้สาวลิซ่าได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่มันนี่มาแล้วพร้อมกับโชว์สเต็ปท่าเต้นสุดพริ้วแข็งแรงและเท่แบบสุดๆจนเพลงมันนี่กลายเป็นกระแสโด่งดังมากันมาแล้วซึ่งผ่านมายังไม่ถึงข้ามคืนเท่านั้นยอดวิววิดีโอเพลงมันนี่ Dance Performance Christmas Ver For BLINKS ใน YouTube Lily Film Official พุ่งกว่า2ล้านวิวไปแล้วณเวลาขณะนี้แถมยังติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในแมลงของ YouTube อีกด้วยในขณะที่โลก Twitter มีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่า LLISA และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LLIF ILM รวมถึง Instagram ของลิซ่าโพสต์ภาพในลุคสโนว์ควีนสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่า Merry Christmas ขอบคุณ YouTube Lily Film OfficialInstagram ลาลาลาลิซ่าขีดล่าง M และ Twitter